ไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยก่อติดตึกชิงทำเนียบช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมกับรายการท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยค่ะสำหรับนะคะช่วงที่2ประเด็นทางการเมืองแน่นอนความเคลื่อนไหววันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าพร้อมเปิดรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาจากคสช.เพราะไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรและก็เชื่อนะคะว่าทางคสช.เนี่ยจะเปิดเผยเร็ววันนี้แน่นอนเพราะยังไงก็ตั้งใจจะเปิดเผยอยู่แล้วเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเราไปติดตามกันเลยกับคุณอารดาชื่นรุ่งค่ะค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะก็พร้อมเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่างบประมาณที่คณะกรรมการสรรหาสว.ของคสช.ใช้ไปเพียงแค่หลักพันเท่านั้นค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยังคงมีภารกิจตามปกติค่ะโดยในช่วงเช้าได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในช่วงบ่ายได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ทั้งเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวไปหมดแล้วที่มีการยืนยันว่ารายชื่อสว.ได้ผ่านการตรวจสอบมาหมดแล้วจึงขอให้หยุดการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะทุกคนได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาสว.แล้วค่ะเช่นเดียวกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวเรียกร้องให้เปิดรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ชุดที่มาจากคสช.โดยบอกค่ะว่าพร้อมที่จะเปิดเผยเพราะไม่ใช่เรื่องที่ลำบากและเชื่อว่าทางคสช.จะเปิดเผยในเร็ววันนี้เพราะมีความตั้งใจที่จะเปิดเผยอยู่แล้วและได้มีการชี้แจงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่ร้องเรียนไปแล้วด้วยส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าคณะกรรมการสรรหาสว.สรรหาตนเองเข้ารับตำแหน่งนั้นยืนยันว่าระหว่างที่คณะกรรมการสรรหาสว.เลือกตนเองก็จะงดออกเสียงหรือไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อตนเองซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวได้กำชับไปแล้วและเป็นอำนาจของคสช.จะพิจารณาขั้นสุดท้ายพร้อมย้ำค่ะว่าการพิจารณาสว.ของคสช.ไม่มีการพิจารณาตนเองซึ่งมีเอกสารในการประชุมบันทึกไว้ทุกครั้งนายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณ 1,300 ล้านบาทที่ใช้ในการคัดสรรสว.ด้วยว่าเป็นการใช้งบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการสรรหาสว.เป็น 1,000 คนและได้มีการคัดเลือกกันเองจนเหลือ50คนดังนั้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ส่วนคณะกรรมการสรรหาสว.ของคสช.ใช้งบประมาณไปเพียงแค่หลักพันบาทเท่านั้นค่ะทัศพลที่เสถียรถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งรายงานค่ะขอบคุณคุณอรดาค่ะไปดูบรรยากาศของการรายงานตัวของสว.กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่บรรดาว่าที่สมาชิกสภาสมาชิกวุฒิสภานะคะหรือสว.เนี่ยเดินทางไปรายงานตัวกันวันนี้นะคะที่มาคนแรกเลยพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครค่ะเดินทางมารายงานตัวคนแรกของวันนะคะแล้วก็มีพลเรือเอกดิษฐวัฒน์วงสุวรรณค่ะน้องชายของพลเอกประวิตรนะคะพลเอกทวีปเนตรนิยมคุณสุธีมากบุญนะคะพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะคะพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตพลตำรวจโทวิบูลย์บางท่าไม้นะคะคุณทวินเปลี่ยนสีก็มานะคะซึ่งคุณทวินเปลี่ยนสีนี่เคยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพลเอกประวิตรนะคะท่านพลเอกชัชชัยสาริกัญญะค่ะท่านพลเอกพรพิพัฒน์เป็นยศีนะคะที่เป็นโดยตำแหน่งแล้วก็อาจารย์สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์นะคะท่านสุปชัยสมเจริญค่ะพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของนายกรัฐมนตรีก็มาในวันนี้ด้วยแต่ว่าพลเอกปรีชานี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะคะถึงเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานกล่าวสั้นๆบอกว่ามารายงานตัวกับสำนักงานเลขาวุฒิสภาเท่านั้น
ขณะบุคคลที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ก็เป็นคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะอดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1ก็บอกว่ากรณีมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ในที่ประชุมสภาพิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะรับชื่อของพลเอกประยุทธ์ไว้พิจารณาค่ะก็มองว่าบุคคลที่จะเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยยังไงต้องพิจารณาจากความเหมาะสมจากสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ส่วนกรณีที่สว.มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเป็นกติกาที่เขียนมาจากคำถามพ่วงในการทำประชามตินั่นแหละซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนมาแล้วและสว.ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกโดยผู้ที่จะเสนอชื่อยังไงก็ต้องเป็นส.ส.ซึ่งส่วนตัวมองว่าสว.ไม่ได้มีบทบาทสำคัญแบบหลักๆในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะและสว.แต่ละคนก็มีอิสระในการเลือกอยู่แล้วส่วนอีกท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ก็คือพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตค่ะซึ่งท่านก็เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเช่นกันนะคะซึ่งพลตำรวจเอกชัชวาลเองนะคะก็บอกว่าการกรณีที่สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีแนวโน้มว่าจะเลือกคนเดียวกันหรือไม่นั้นตนเองก็ตอบแทนสว.คนอื่นไม่ได้หรอกว่าจะเลือกใครแต่ถ้าเลือกพลเอกประยุทธ์ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่นั้นเนี่ยเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้แต่งตั้งสว.เข้ามาส่วนตัวมองว่าไม่ใช่การตอบแทนแบบต่างตอบแทนนะเนื่องจากบทบาทการทำหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันผู้ที่มาจากสว.ก็ทำหน้าที่แตกต่างกันอยู่แล้วส่วนบทบาทการทำหน้าที่ของสว.กับสนช.นะคะท่านบอกว่าสนช.เคยทำหน้าที่สว.มาก่อนแล้วนะคะจากนี้ไปก็ทำตามที่กฎหมายระบุไว้คือมีสิทธิ์ในการร่วมที่จะเลือกนายกและก็เชื่อว่าสว.มีเอกภาพค่ะเพราะทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันนะคะนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่มารายงานตัวเป็นสว.ในวันนี้ค่ะต่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองกันเลยค่ะแน่นอนวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เดินทางไปนะคะรายงานตัวเป็นส.ส.แล้วด้วยซึ่งวันนี้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นทางการเมืองด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่ากับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะภาพรวมการรายงานตัวส.ส.9วันมีส.ส.มารายงานตัวแล้ว497คนจาก498คนค่ะเหลืออีกเพียง1คนนะคะแจ้งว่าจะมารายงานตัวในวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะขณะที่นายอนุทินระบุค่ะว่ายังไม่มีพรรคการเมืองใดทาบทามให้ร่วมรัฐบาลและยังไม่มีการสู่ขออย่างเป็นทางการค่ะขณะเดียวกันนะคะปู่ชัยชิดชอบเองก็ตอบรับยินดีเป็นประธานรัฐสภาชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะประชุมส.ส.นัดแรกเลือกประธานและรองประธานค่ะค่ะโดยการรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่9ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เกียกกายวันนี้มีส.ส.มารายงานตัว39คนรวม9วัน497คนจาก498คนค่ะอีก1คนแจ้งว่าจะมารายงานตัวในวันที่21พฤษภาคมซึ่งถือว่ารายงานตัวเกือบครบ 100% แล้วจากนั้นก็จะได้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายชัยชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อก็ได้นำส.ส.พรรคภูมิใจไทยรวม37คนเข้ารายงานตัวเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะนอกจากนี้ยังมีส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ1คนและส.ส.จากพรรคไทยรักธรรมเข้ามารายงานตัวครบแล้วเช่นกันนะคะโดยนายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ยอมรับค่ะว่ามีการพูดคุยทางไลน์กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จริงแต่เป็นการพูดคุยข่าวสารแซวกันเล่นๆไม่มีอะไรจริงจังและเมื่อวานนี้ตนเองก็ได้โทรไปแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่และฝากให้เลขาธิการพรรคแสดงความยินดีกับนายจรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวไม่ได้พูดคุยกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงคนอื่นๆเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงยังไม่ได้ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมโดยให้เหตุผลค่ะว่าเป็นเพียงพรรคลำดับที่5ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวและในวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ค่ะพรรคภูมิใจไทยจะมีการปฐมนิเทศและประชุมส.ส.กรรมการบริหารพรรคเพื่อรับฟังความเห็นจากการที่ทุกคนได้ไปพูดคุยถึงความต้องการของประชาชนค่ะเพื่อขอฉันทามติให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคได้มีสิทธิ์ตัดสินใจกำหนดทิศทางทางการเมืองขณะเดียวกันก็ย้ำเขาว่าขณะนี้ยังไม่มีพรรคใดมาสู่ขออย่างเป็นทางการและพรรคภูมิใจไทยยังคงย้ำเจตนารมณ์4ข้อได้แก่การเทิดทูนสถาบันไม่สร้างความขัดแย้งตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งขณะนี้ก็ยังไม่มีพรรคใดตอบโจทย์เช่นกันค่ะส่วนกระแสข่าวการจัดตั้งขั้วรัฐบาลขั้วที่3นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่เคยเกิดขึ้นและอย่าให้ถึงขั้นนั้น
และไม่ตอบว่าพร้อมที่จะนั่งนายกรัฐมนตรีจากกลุ่มการเมืองขั้วที่3หรือไม่แต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดประตูค่ะด้านนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยภายหลังกับการหารือนายชัยชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่มีอาวุโสสูงสุดในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ค่ะซึ่งนายชัยเองก็ยินดีรับเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวในการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกประธานและรองประธานแต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่ชัดเจนเนื่องจากต้องรอหมายกำหนดการรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาก่อนค่ะสำหรับขั้นตอนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกจะใช้หอประชุมบริษัท TOT จำกัดแจ้งวัฒนะที่กำหนดไว้เบื้องต้นเป็นช่วงบ่ายค่ะเนื่องจากช่วงเช้าจะเป็นการประชุมของวุฒิสภาโดยจะเริ่มต้นการอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนจากนั้นจะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกทุกคนซึ่งขณะนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหากสมาชิกคนใดไม่เข้าปฏิญาณตนในวันดังกล่าวจะถือว่ายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และเมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกประธานและรองประธานสภาต่อไปค่ะส่วนวันที่มีการเลือกประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวค่ะว่าจะต้องหารือร่วมกันกับประธานทั้งสองสภาเพื่อกำหนดวันเวลาและสถานที่อีกครั้งค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงานขอบคุณคุณพัชรินทร์ค่ะนั่นคือประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจเพิ่มเติมนิดนึงวันนี้นะคะท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาปฏิเสธนะคะมีข่าวว่าแบ่งเก้าอี้ให้กับประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยพรรคละ7ที่นั่งบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะนั่นคือประเด็นทางการเมืองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าตามความเคลื่อนไหวนะคะทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจกันต่อค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทย